สู่รายการดอยแซนเยียร์ลี่ก็เป็นงาน Mobile World Congress 2015ซึ่งงาน Mobile World Congress นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของโลกเลยที่จัดขึ้นสำหรับวงการสมาร์ทโฟนแล้วก็วงการโทรคมนาคมของทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆต้นปีนี่แหละใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีรุ่นไหนเด็ดรุ่นไหนที่ต้องรู้จากงานนี้กันบ้างค่ะเริ่มจากทาง Samsung นะครับค่ายใหญ่ของสมาร์ทโฟนก็แน่นอนว่าเปิดตัวจัดเต็มเลย2รุ่นรวดในงานครั้งนี้ก็คือ Samsung Galaxy S6 แล้วก็ Samsung Galaxy S6 Edge เปลี่ยนแปลงตลาดสมาร์ทโฟนได้หลากหลายฟีเจอร์เลยเริ่มจากการดีไซน์ที่หรูหราพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมของ Samsung Galaxy S เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง Samsung เนี่ยเปลี่ยนมาใช้วัสดุโลหะทั้งหมดแล้วก็ประกบหน้าหลังด้วยกระจก Gorilla Glass 4นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงตลาดสมาร์ทโฟนด้วยการเซตมาตรฐานใหม่ทำสมาร์ทโฟนจอโค้ง2ด้านเป็นครั้งแรกในรุ่น Galaxy S6 Edgeรวมถึงยังมีรุ่นปกติก็คือหน้าจอเรียบๆธรรมดาอย่าง Samsung Galaxy S6 ให้ได้เลือกในราคาที่ย่อมเยาวกว่า S6 Edge ด้วยฟีเจอร์เด็ดใน Samsung Galaxy S6 ก็คือการชาร์จเร็วที่ทาง Samsung เนี่ยเคลมว่าชาร์จไฟแค่10นาทีสามารถใช้งานต่อได้นานถึง4ชั่วโมงแล้วก็รองรับ Wireless Charging ในตัวด้วยนะครับไม่ต้องมีการเปลี่ยนฝาหลังหรือว่าเปลี่ยนเคสเพื่อรองรับ Wireless Charging อีกต่อไปนอกจากนี้นะครับทาง Samsung ยังได้เปิดตัวบริการ Samsung Pay ซึ่งถือว่าเป็นบริการ Mobile Payment ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการรองรับเครื่องรูดบัตรแบบเดิมทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรองรับตัว Samsung Galaxy S6มาจ่ายเงินด้วยเครื่องรูดบัตรเดิมของตัวเองได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าในประเทศไทยเนี่ยทาง Samsung Thailand จะประกาศออกมาว่าร้านค้าต่างๆจะรองรับ Samsung Pay เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามนะครับมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายแต่ทาง Samsung เองก็มีการยกเลิกหลายๆอย่างที่ทำให้สาวกของ Samsung เนี่ยอาจจะเสียดายไปบ้างนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกวัสดุพลาสติกราคาถูกที่หลายๆคนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็มีการยกเลิกฟีเจอร์กันน้ำยกเลิกช่องใส่ memory ยกเลิกการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะว่าฝาหลังถอดไม่ได้อีกแล้วด้วยส่วนอีกหนึ่งค่ายอย่าง HTC เองเนี่ยก็เปิดตัวรุ่นเรือธงอย่าง One M9 แล้วนะคะมาพร้อมกับสเปคจัดเต็มเช่นเคยสำหรับเจ้าตัวนี้เปิดตัวมาตามนัดค่ะแล้วก็ออกมาตามข่าวหลุดข่าวลือก่อนหน้านี้เดะสำหรับ One M9 นะคะมาพร้อมกับดีไซน์สไตล์เดิมๆแต่ก็เอาข้อดีของ M7 แล้วก็ M8 รุ่นก่อนหน้ามาผสมกันนะคะอย่างเช่นจับถนัดมือเหมือน M7 แต่ว่ามีความมันวาวเหมือน M8 เป็นต้นหลายๆคนเนี่ยก็คอมเมนต์มาค่ะว่ามันเป็นความน่าผิดหวังแต่มันก็ดูดีอยู่นะยังไงก็ตามด้านสเปคเนี่ยก็จัดเต็มอยู่แล้วแต่จะมีการเปลี่ยนกล้องหลังนะคะมาใช้กล้องที่ความละเอียด20ล้านพิกเซลเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีนอกจากนี้ยังมีการย้ายอัลตร้าพิกเซลของเดิมยังไม่ทิ้งค่ะเอามาไว้เป็นกล้องหน้าให้ได้ถ่ายเซลฟี่อวดชาวบ้านกันนอกจากนี้อีกหนึ่งค่ายอย่างทางโซนี่ค่ะก็ออกมากลบกระแสไหนใครบอกว่าจะเริ่มโมบายเปิดตัวมาหลายรุ่นซะอย่างนั้นรุ่นแรกที่เปิดตัวมาเลยก็คือเป็นแท็บเล็ตนะคะกับ Z Fold Tablet ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ความบาง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 สำหรับแท็บเล็ตเจ้าตัวนี้ดูก็รู้แล้วนะคะว่าบางขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นแท็บเล็ตหน้าจอ10นิ้วที่บางแล้วก็เบาที่สุดในโลกจะว่าไปก็บางเท่ากับ iPad Air 2นะคะที่ขนาด 6.1 มิลแต่ความเบาเนี่ยเบากว่าเยอะเพราะว่าเจ้าตัวนี้หนักไม่ถึง400กรัมเลยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอแปะเวอร์ความละเอียด 2K อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือความจุแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ค่ะซึ่งงานนี้เขาเคลมว่าใช้งานได้ต่อเนื่อง17ชั่วโมงเชียวนะนอกจากนี้ยังมีคีย์บอร์ดคู่บุญที่มาพร้อมกับทัชแพดเอาไว้ให้ใช้งานปรับจากแท็บเล็ตเป็นเน็ตบุ๊กได้แบบสบายทางด้านสมาร์ทโฟนนะครับ Sony ก็เปิดตัว Sony Xperia M4 ซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางๆหน้าจอขนาด5นิ้วแต่ว่าโดดเด่นด้วย2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือมีฟีเจอร์กันน้ำซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์เด่นของตระกูล Sony Xperia อยู่แล้วนะครับอีก1เรื่องที่โดดเด่นในรุ่นนี้ก็คือใช้แบตเตอรี่ใหญ่ถึง 2,400 มิลลิแอมป์และทาง Sony เคลมว่าอยู่ได้นานถึง2วันโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ในส่วนของสเปครุ่น Xperia M4 ตัวนี้ใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 615 Octa-core 64บิตกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลด้านเทรนด์ของ wearable device ก็มาแรงเช่นเดียวกันจริงๆแล้วมาแรงตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ในงาน CES 2015แล้วยังแรงมาถึงงาน Mobile World Congress ด้วยโดยที่ครั้งนี้เนี่ยมีไฮไลท์ที่เป็น wearable device หรือว่า smart watch เปิดตัวโดดเด่นทั้งหมด2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือ LG Watch Urban ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android Wear ที่ LG ถนัดและเปิดตัว Android Wear มาถึงรุ่นที่3แล้วและอีก1รุ่นคือ LG Watch Urban LTEแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Wear แต่ก็มีช่องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ระบบปฏิบัติการของตัวเองทั้ง2รุ่นนี้ทาง LG ได้ออกแบบมาได้มีความหรูหราพรีเมียมและถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้
นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งสมาร์ทวอชที่น่าสนใจอย่าง Huawei Watch ค่ะซึ่งงานนี้เปิดตัวมาเน้นดีไซน์เรียบหรูดูดีมาพร้อมกับหน้าปัดทรงกลมแล้วก็ใช้กระจกซัพไฟกลาสเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็คงทนด้วยนะคะโดยจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้อยู่ที่หน้าจอสัมผัสที่สามารถใส่ถุงมือปลายทัชไปได้นั่นเองค่ะงานนี้ก็ต้องลองดูนะคะว่าทาง Huawei กับสมาร์ทวอชรุ่นแรกจะมาลงตลาดได้อย่างสมเกียรติขนาดไหนในงาน Mobile World Congress นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายรุ่นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอย่างวันนี้เนี่ยที่หยิบมาก็จะเป็นของ Huawei ค่ะนอกจากสมาร์ทวอชที่เล่ากันไปแล้วก็ยังมีสมาร์ทโฟนกึ่งแท็บเล็ตอีก1ตัวมาฝากกันด้วยนั่นก็คือ Huawei MediaPad X2 เจ้าตัวนี้เป็นแท็บเล็ตโทรได้ขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับหน้าตาราวกับ Ascend Mate 7ขยายร่างเลยทีเดียวจะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีขอบบางวัสดุดูดีสวยหรูอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยสมาร์ทโฟนจาก Vigo ครับสัญชาติฝรั่งเศสก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ในงาน Mobile World Congress ครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยเปิดตัวรุ่นหลักๆเลย2รุ่นนะครับคือ Vigo Highway Star และ Highway Pearl ซึ่งมีสเปคใกล้เคียงกับตัว Vigo Reach และ Reach Fab 4G ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในงาน Thailand Mobile Expo เมื่อเดือนที่แล้วนะครับในบ้านเราไปแต่ว่ามีการอัปเกรดตัวของวัสดุให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมครับปิดท้ายกันด้วยค่ายของ Lenovo กันบ้างนะคะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดว่าจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่มีดีไซน์เหมือนกับกล้องล่าสุดค่ะเขาก็ปล่อยตัว Wipe Shot ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ Lenovo Wipe Shot ตัวนี้นะคะมาพร้อมหน้าตาเหมือนกล้องคอมแพคเป๊ะเลยมาพร้อมกับกล้องหลัง16ล้านพิกเซลไฟแฟลช3ดวง3สีนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เลเซอร์ออโต้โฟกัสดันกล้องหน้าให้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะทั้งนี้ยังมีการให้เลือกใช้โหมดในการถ่ายภาพได้2โหมดคือ Smart หรือว่าโหมด Proทางด้าน Asus นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัวในงาน Mobile World Congress ครั้งนี้แต่ว่าทาง Asus เองก็ไม่ได้ตกกระแสเพราะว่ามีภาพหลุดของการอันบ็อกซ์เครื่องที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายและก็น่าจะเป็นรุ่นยอดนิยมในไทยอย่าง Asus Zenfone 2หลุดขึ้นสู่โลกของอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาสร้างกระแสในช่วงของงาน Mobile World Congress ได้อย่างพอดิบพอดีเลยทีเดียวครับและนี่แหละค่ะก็คือเราบรรดา device ที่น่าสนใจจากงาน Mobile World Congress 2015แต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะเรายังมีไฮไลท์จากงาน Spring Forward ของ Apple เกิดขึ้นด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นครั้งหน้าอย่าพลาดนะคะ